่งมานะครับลูกค้าก็นะครับเอาโครงนะครับมาให้เซตนะครับแล้วก็อัพชุดไฟลงชุดไฟนะครับชุดไฟตัวนี้นะครับก็เป็นสปีด160แอมป์นะครับ Intenji นะครับมอเตอร์นะครับ 2,600 kV นะครับสเปค4เซลล์นะครับตัวนี้วิ่งดีแน่นอนครับ 2,600 kV นะครับส่วนเซอร์โวนะครับก็เป็นของ SPT นะครับตัวนี้25กิโลนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็เซตทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับนะครับแบตนะครับก็เป็น 6,000 แอมป์นะครับ4เซลล์นะครับวิ่งสะดุ้งแน่นอนครับอันนี้เป็นแบตของ Sunpado นะครับ 6,000 แอมป์นะครับ4เซลล์นะครับติดตั้งพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูนะครับเก็บสายเนียนๆนะครับนะครับแบตวางได้พอดีนะครับไม่ต้องแปลงนะครับพอดีทุกอย่างนะครับนะครับตัวนี้เป็นซัดดีนะครับบักกี้นะครับสายลุยเลยนะครับตัวนี้ลุยโหดแน่นอนครับกดมียกนะครับผมนะครับคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าสเปคนี้กดยกแน่นอนนะครับแต่ถ้าแรงไปนะครับก็แนะนำให้เบารีโมทนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างเรนยานะครับเพราะว่าพีเนียนที่เขาให้มาค่อนข้างเล็กนะครับต้นค่อนข้างจัดๆนะครับเบอร์11มั้งที่ให้มานะครับของตรงรุ่นเขาเลยนะฮะแล้วก็มาเซตใหม่นะครับเซตขึ้นแทนเซตนะครับแล้วก็ปรับองศาล้อนะครับก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับผมลองเทสวิ่งดูได้นะครับถ้าใครมีโครงนะครับอย่าอัพชุดไฟนะครับที่ร้านนะครับมีรองรับนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น17 18 110นะครับทางเรียบทางฝุ่นมีทุกอย่างนะครับถ้าเป็นชุดไฟใครสนใจทักมาได้เลยครับมีพร้อมจัดส่งนะครับและก็พร้อมติดตั้งโมดิฟายอัปเกรดงาน CNC ทุกอย่างพร้อมนะครับใครสนใจทักมาได้เลยครับเทสให้ดูก่อนนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสปีดก็เป็น160แอมป์นะครับแล้วก็มอเตอร์2650 kV นะครับแบต4เซลล์ 6,000 แอมป์นะครับของ Sunpado นะครับรีโมทนะครับก็ใช้ง่ายนะครับตัวนี้ปรับง่ายนะครับคอนโทรลได้ไกลสัญญาณไม่หลุดแน่นอนครับอาจจะเทสให้ดูนะครับนะครับเทสให้ดูก่อนนะครับเดินหน้านะครับเดินหน้าเบรกนะเบรกนะครับเบรกนะครับก็เซตเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับเบรกกระชั้นชิดได้นะครับนะครับตามมือเลยนะครับอัตราการเบรกนะครับมาดูถอยหลังนะครับถอยหลังผมตั้งเบาไว้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนรีโมทนะครับก็ทีมบนนะครับก็เป็นปรับทีมซ้ายทีมขวานะครับใช้งานง่ายนะครับส่วนทีมกลางก็จะเป็นทีมคันเร่งก็ไม่ต้องไปปรับนะครับส่วนวอลลุ่มที่3นะครับก็เป็นปรับเพิ่มวงเลี้ยวนะครับเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยนะครับประมาณนี้แค่นี้นะครับพร้อมใช้งานครับเรียบร้อยนะครับ